ผมไปดูเรื่องคุณหมอได้ไหมแล้ววันนี้ผมบอกกับคุณผู้ชมไปก็คือว่าเรื่องนี้วันนี้น่าจะจบสักทีหลังจากอมรินทร์ได้รับการร้องเรียนมาบอกช่วยหน่อยน้องของเขาก็คือคุณเกียรติศักดิ์คุณผู้ชมฮะอยู่ๆหายออกไปจากบ้านแล้วน้องของเขาเนี่ยก็คือคุณเกียรติศักดิ์ไปคบกับหมอคนหนึ่งจำได้ใช่ไหมจนกระทั่งเมื่อวานนี้อมรินทร์ทีวีได้กล้องมาตัวนึงบอกว่าคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยเอาจริงตำรวจอ้างว่าเกียรติศักดิ์น่าจะไปฆ่าตัวตายโดยการลงน้ำปิงแต่ว่าครอบครัวยังไม่เชื่อแล้วคุณหมอท่านนี้ก็ให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีว่าผมไม่ได้ทำร้ายคุณเกียรติศักดิ์แม้ว่าความสัมพันธ์เรากับเขาจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆเพราะไม่สามารถเปิดออกสังคมได้เรื่องนี้ที่มันกลายมาเป็นปริศนาเงื่อนงำมากๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันอยู่ตรงที่ว่าศพของเกียรติศักดิ์หลังจากเจอในแม่น้ำหนึ่งชาวบ้านกับกู้ภัยยืนยันกับเราว่ามันลอยมาไม่ได้9กิโลจากจุดที่มือถือเขาตกเพราะน้ำมันตื้นมากนั่นคือข้อพิรุธ2ก็คือก่อนเกียรติศักดิ์จะตายทะเลาะ กับหมอและอันที่3เลยคุณผู้ชมฮะจากข้อมูลก็คือพบว่าที่หัวเกียรติศักดิ์มีรูและอันที่4ศพเกียรติศักดิ์ส่งไปชันสูตรโรงพยาบาลเดียวกันกับหมอที่เกียรติศักดิ์คบหาเป็นแฟนมันก็เลยทำให้ผลชันสูตรออกมาคือเหมือนกับขาดอากาศหายใจญาติก็เลยไม่เชื่อมั่นจำได้ไหมฮะและวันนี้น่าจะปิดเรื่องบางเรื่องได้แล้ววันนี้ผมเริ่มต้นจากทางด้านครอบครัวของคุณเกียรติศักดิ์ก่อนคุณกฤตพรวันนี้บอกกับทางอมรินทร์ทีวีเห็นบอกวันนี้ไปออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะฮะโหนกระแสเขาแล้วปรากฏว่าวันนี้เจ้าตัวบอกเอาจริงดูอมรินทร์เหมือนกันเพราะอมรินทร์ตามคดีนี้ให้ตั้งแต่ครั้งแรกว่าเชื่อไหมกับข้อมูลที่บอกว่าสุดท้ายภาพอาภาษตำรวจเก่าเมื่อวานนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะทีมงานแล้วเปิดภาพเมื่อวานที่เขาเดินไปใกล้ๆกับแม่น้ำปิงอ่ะเอาขึ้นมาคู่ขนานหน่อยปรากฏคุณกิตติพรก็ยังบอกว่าเมื่อวานก็ดูอมรินทร์เขาก็ไม่เชื่อนะฮะว่าเกียรติศักดิ์ไปกระโดดน้ำตายเพราะเมื่อวานเนี่ยมันจะมีภาพคุณเกียรติศักดิ์เหมือนเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งตัวที่เดินข้ามแล้วตำรวจบอกว่าเนี่ยเขากำลังจะไปลงแม่น้ำปิงปรากฏว่ามันจะมีภาพอีกมุมนึงนะอันนี้คือตอนเขาเดินเรื่อยๆไปก่อนสุดท้ายน้องไม่เชื่อเพราะอะไรป้ายเพราะว่ามันเห็นแค่ขาค่ะเดี๋ยวถ้าทีมงานได้ภาพตอนที่เดินข้ามถนนไปฝั่งของแม่น้ำปิงเป็นหลักฐานที่ตำรวจบอกมันจะเห็นแค่ขาที่เดินตรงมุมภาพนี้หยุดภาพเอาไว้นะต้องหยุดภาพไว้หน่อยและยังไงก็น้องบอกว่าพอภาพนี้ตำรวจบอกว่ามันเป็นเกียรติศักดิ์ทั้งที่มันไม่เห็นหน้าค่ะแล้วเห็นแค่ขาแบบนี้ทางฝั่งคุณกฤตพรก็เลยบอกว่าแล้วจะยืนยันได้ยังไงเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีภาพว่าพี่ชายเดินข้ามถนนจากตรงนี้แล้วเดินลงแม่น้ำปิงเพราะใจคนในครอบครัวเขาไม่เชื่อว่าคนอย่างคุณเกียรติศักดิ์จะฆ่าตัวตายได้คงไม่ต้องทวนแล้วว่าเพราะอะไรเพราะยิงแกเป็นนักว่ายน้ำด้วยดังนั้นอยู่แกจะกระโดดน้ำตื้นแล้วตายเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงดังนั้นภาพที่ตำรวจเปิดออกมาเขาก็สงสัยอีกว่ามันต้องมีคนทำร้ายหรือไม่เพราะพอพ้นตรงนี้อาจจะมีคนซุ่มอยู่อีกก็ได้ฟังเสียงน้องสาวก่อนฮะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแฟนค่ะเขาเหมือนเป็นคู่ขาที่ไปหลับนอนด้วยกันเฉยๆอะค่ะยกเลิกการสแกนใบหน้าก็คือวันที่เขาจะเดินออกจากคอนโดวันนั้นนะคะวันที่31อะค่ะแก๊บบอกว่าพี่ชายร้องไห้แต่เราก็ยังอยากถามว่าร้องไห้ประมาณไหนสะอึกสะอื้นหรือเปล่าเพราะว่าพี่ชายเราอะจะชอบสุดจมูกอะค่ะฟิตตลอดเวลาเขามีอาการแพ้อากาศค่ะแล้วช่วงเวลานั้นที่เขาออกไปอะมันเป็นกลางคืนอากาศมันจะเย็นคิดว่าเขาเป็นภูมิแพ้หรือว่าอะไรหรือเปล่าเราติดตามตลอดเราไปดูระดับน้ำไปยืนดูนั่นทุกวันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไปโดดน้ำมันเป็นไปไม่ได้ถ้าพี่โดดลงไปพี่ก็ไม่ตายพี่ว่ายน้ำไม่เป็นพี่ก็ไม่ตายค่ะแล้วเขาเรียนดำน้ำมาด้วยเขาไม่ไปตายแถวนั้นหรอกค่ะคิดว่าอย่างด้วยระยะทางก่อนที่จะไปถึงจุดที่พบศพอะค่ะมันเป็นฝายมันก็น่าจะติดฝายหรือตอหม้อสะพานหรืออะไรสักอย่างที่มันก่อนที่จะไปเจอศพอะค่ะทางน้ำอะค่ะมันเป็นโค้ง18โค้งถึง20โค้งแล้วก็เป็นที่ลุ่มดอนอะมันต้องไปติดแบบเกาะบนน้ำอะเป็นโพรงหญ้าหรือว่าอะไรเงี้ยมันต้องไปติดแถวนั้นมันไม่ใช่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะประเด็นเนี่ยคือมันมีอะไรที่น่าสงสัยค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเรื่องเกี่ยวกับโค้งน้ำเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมดูตรงโค้งน้ำลำน้ำปิงเนี่ยนะฮะเพราะถ้าใครได้ตามเรื่องนี้เนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามือถือของเกียรติศักดิ์ตกอยู่อีกที่หนึ่งแล้วศพลอยออกมาเนี่ยมาโผล่อีกที่หนึ่ง9กิโลเมตรไอ้เส้นทางน้ำตรงเนี้ยมันตื้นมากดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะญาติเขาเนี่ยนะฮะเขาก็เลยไม่เชื่อว่าศพมันจะลอยมาได้คุณผู้ชมฮะตรงจุดที่ไปเจอศพเนี่ยนะฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับดอนเขาเรียกดอนเนินดินเนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะมีหญ้าขึ้นอยู่ด้วยนี่ฮะคำถามคือมันไหลมาได้ยังไงศพมนุษย์แบบตื้นๆแบบนี้น้องสาวก็เลยติดใจในเรื่องนี้วันนี้ครับชมฮะทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยน้องนริศใช่ไหมใช่เราเลยไปทดสอบดูว่าถ้าสมมติไอ้9กิโลเนี่ยนะมือถือตกอยู่ที่หนึ่งศพมันมาโผล่ที่หนึ่งศพมนุษย์มันลอยมาไกล9กิโลได้ไหมอ่ะทดสอบยังไงเราใช้กะละมังค่ะลองดูคือลักษณะการไหลของน้ำนะคะเพราะว่าจากภาพที่เราเห็นดูด้วยตาเนี่ยเหมือนน้ำมันนิ่งกำลังสงสัยว่าพอเอากะละมังโยนลงไปในแม่น้ำเนี่ยแล้วกระแสน้ำมันจะสามารถพัดแบบแรงขนาดไหนน้ำมันนิ่งมากเลยนะฮะแล้วศพคนอ่ะมันไม่ใช่แบบเค้าเรียกทางน้ําแบบพัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูนะฮะหลังจากนั้นนี่คือการทดสอบใช่มั้ยแล้วยังไงอีกก็คือลักษณะเอาจริงๆคือน้ํานิ่งมากนะคะจุดนี้เป็นจุดที่เจอสัญญาณโทรศัพท์เป็นจุดสุดท้ายซึ่งอย่างที่บอกว่าน้ําเนี่ยไม่ได้พัดอะไรไปไกลเลยกําลังคิดว่าเอ๊ะตรงนี้ก่อนหลังจากหย่อนตรงนี้ปรากฏว่ากะละมังเนี่ยคุณผู้ชมฮะลอยไปไม่ถึง1กิโลเมตรนี่ยังไม่ต้องพูดถึงศพมนุษย์นะฮะในลักษณะศพเนี่ยมันจะหนักกว่ากะละมังของอมรินทร์แน่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นศพมนุษย์เนี่ยอย่างศพคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยมันหนักกว่าอยู่แล้วมันจะลอยไปต่อได้ยังไงอันนี้คืออันที่หนึ่งนะฮะที่เราลองทดสอบส่วนอันที่สองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราไปอยู่ที่ฝายชะลอน้ำซึ่งเป็นจุดที่สองซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพคือน้ำตรงนี้มันติดใจมากๆเลยนะคะและกระแสน้ำเนี่ยไม่แรงแต่ดูจุดที่เป็นฝายชะลอน้ำก็ได้ค่ะฝายชะลอน้ำเนี่ยกระแสน้ำมันจะค่อนข้างแรงกว่าแล้วเป็นลักษณะที่เดี๋ยวให้ดูลักษณะของฝายน้ำมันจะซัดแล้วมันก็จะมีแรงของน้ำเนี่ยแบบนี้ตัวนี้คือเขาบอกไงศพมันต้องไหลมาถึงนี่เลยเหรอใช่ค่ะมันผ่านเมื่อกี้จากจุดที่หนึ่งใช่ไหมมือถือถ้าสงสัยว่ามือถือตกคำถามคือจากน้ำนิ่งแล้วไหลมาฝายมันติดตั้งแต่น้ำนิ่งที่ตำรวจเองหรือแม้แต่ญาติกำลังสงสัยคือมันควรจะติดตั้งแต่ตรงน้ำนิ่งแต่ไอ้ตรงฝายเนี่ยมันพอไหลได้แต่พอฝายที่ไหลเนี่ยมันก็ไม่ไหลถึง9กิโลนะฮะเพราะหลังจากฝายมันจะต้องไปเจอน้ำลักษณะแบบไหนป้ายมันก็จะนิ่งแล้วค่ะคืออย่างที่บอกว่าพอน้ำนิ่งตั้งแต่จุดแรกเนี่ยคือเรากำลังทดสอบว่าฝายเนี่ยมันพัดได้ไหมก็พัดได้แต่ไอ้จุดอื่นๆก่อนและหลังฝายเนี่ยมันเป็นลักษณะโค้งแล้วก็น้ำตื้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครอบครัวกับชาวบ้านอย่างคนหาปลาสงสัยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเอ๊ะศพมันจะมาโผล่9กิโลโดยที่ผ่านไอ้จุดต่างๆที่น่าสงสัยเนี่ยชาวบ้านก็สงสัยว่าเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมครับวันนี้สิ่งที่อันนี้ต้องบอกก่อนคุณตำรวจยังไม่ได้หลักฐานมานะฮะถ้าจำกันได้ตำรวจเนี่ยเมื่อวานส่งเรื่องนึงให้อมรินทร์ก็คือตอนที่คุณเกียรติศักดิ์นั่งในรถแก๊ปเดี๋ยวลองเปิดก่อนก็ได้นะฮะแล้วตำรวจก็บอกกับเราบอกว่าแก๊ปเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังเลยนะว่าเกียรติศักดิ์นั่งร้องไห้เหมือนคนผิดหวังอะคบกับหมอแล้วเหมือนกับหมออาจจะเลิกรากันไปเพราะมันเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆเนี่ยนะฮะขอภาพแก๊ปเนี่ยอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าครอบครัวเขาเนี่ยเขาบอกเอาจริงภาพมันก็ไม่ชัดแล้วเขาก็อยากว่ารู้ว่าแกร็บเนี่ยเอาเกียรติศักดิ์ไปส่งที่ไหนเพราะภาพสุดท้ายจริงๆเนี่ยเห็นเกียรติศักดิ์เดินอยู่แล้วก็บอกว่าไปที่แม่น้ำปิงถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพหลักฐานสำคัญซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจะเปิดให้ดูและอมรินทร์ได้มาคดีนี้เข้าใจครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะแต่ภาพนี้น่าจะคลายคดีที่ตำรวจกำลังสงสัยได้เปิดภาพขึ้นมาเต็มจอเลยฮะทีมงานภาพที่กำลังจะให้ดูต่อไปนี้คือภาพอะไรหลักฐานสำคัญชิ้นนี้คือตอนที่คุณกิติศักดิ์ลงจากแกร็บนะคะจุดบริเวณตรงนี้ห่างจากจุดสัญญาณโทรศัพท์แค่100เมตรค่ะคุณกิติศักดิ์ลงจากแกร็บมาคนเดียวเพราะว่าหลังจากที่เขาลงรถแล้วเนี่ยคือกำลังสงสัยว่าเฮ้ยใช่แกร็บจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่อาจจะรู้จักกันเป็นหมอหรือเปล่าซึ่งตำรวจก็เยอะไม่ใช่หมอเพราะไปเจอคนในคลิปนี้มาเนี่ยนะแต่ตำรวจยังไม่ได้มุมนี้มาแล้วก็ภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาก็คุยเรื่องของการกดโทรศัพท์มือถือเพื่อจะเลิกใช้บริการแกร็บเพราะส่งถึงที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณกิติศักดิ์ก็เดินไปเรื่อยๆไอ้จุดตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมต่อกับซอยเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นแค่ขาค่ะว่าเป็นการเดินข้ามถนนพอเลี้ยวเข้าซอยไปแต่ภาพนี้คือจะเห็นชัดว่าเจ้าตัวเนี่ยมาคนเดียวแล้วตอนนั้นยังมีสัมภาระอยู่นะคะไอ้ของที่ถือออกมาจากคอนโดค่ะยังอยู่กับตัวเลยและพอเลี้ยวเข้าไปตรงนี้แหละมันถึงจะเป็นภาพที่ตำรวจบอกว่าเฮ้ยตำรวจมีนะเห็นแค่ขาแต่ภาพนี้คือภาพเต็มของเกียรติศักดิ์เรียกแกร็บมาลงและหลังจากนั้นรถแกร็บขับออกไปจริงๆส่วนคุณเกียรติศักดิ์เดินออกไป100เมตรถึงริมแม่น้ำปิงค่ะขอวนกลับไปที่ตั้งต้นเมื่อกี้นี้หน่อยฮะตอนแก๊ปมาส่งสรุปแล้ววันนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญน่าจะเป็นคำตอบว่าคุณเกียรติศักดิ์อาจจะไม่ได้โดนทำร้ายหรือไม่ผมยังต้องใช้คำว่าหรือไม่ก่อนนะฮะเพราะวันนี้เท่าที่เราได้ภาพทั้งหมดมาเหลือคุณเกียรติศักดิ์คนเดียวแล้วก็ไปสู่ลำน้ำปิง
เมื่อวานครอบครัวคาใจภาพตำรวจที่บอกว่ามันเห็นแค่ขาวันนี้เราได้ภาพนี้มาแล้วนะฮะไม่มีหมออยู่ตรงนั้นใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีหมออยู่ตรงนั้นมีแต่พนักงานส่งอาหารแล้วก็เป็นแก๊ปด้วยเนี่ยนะฮะและนี่คือเกียรติศักดิ์และหลังจากนั้นเขาก็ขาดการติดต่อและก็เสียชีวิตภาพนี้เนี่ยก็คือภาพช่วงวันที่เท่าไหร่นะฝ้ายตี 1:41 นาทีของวันที่1มิถุนายนค่ะมันก็จะเป็นช่วงรอยต่อกันระหว่างภาพคอนโดต่างๆที่เราเคยได้ก่อนหน้านี้นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะแถลงหรืออะไรยังไงมั้ยเนี่ยนะฮะกับภาพหลักฐานตรงนี้อย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องถือว่าตำรวจเองก็ยืนยันกับเราแล้วแหละว่าไม่น่าจะเป็นการถูกคุณหมอทำร้ายส่วนที่ว่าศพทำไมไม่ออกจากโรงพยาบาลของคุณหมอสักทีก็เพราะว่ามันจะต้องตรวจ DNA เนื่องจากว่าไปเจอศพในน้ำดังนั้นถ้าญาติมาบอกว่าเป็นเกียรติศักดิ์หมอจะปล่อยเลยก็ไม่ได้เพราะหมอต้องเอาไปชันสูตรส่วนคุณหมอเองก็ยอมรับกับครอบครัวแล้วนะฮะล่าสุดหมอโดนเรียกสอบด้วยนะฮะอีกครั้งนึงอีกจากข้อมูลตำรวจที่แจ้งมาและหมอก็ยังยืนยันคำเดิมว่าคบกันแบบลับๆและไม่มีความจำเป็นต้องไปทำร้ายเกียรติศักดิ์อ้าวประมาณนี้จบฮะเรื่องนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ